คุณท็อปในฐานะเป็นเพื่อนคุณยังห่วงใยอะไรเขาไหมห่วงอะไรน้องบ้างโถห่วงเขาเรื่องสุขภาพนะเฮ้ยมันก็อย่างเงี้ยนะเออว่าไก่ไปหาหมออะไรเมื่อเช้าเห็นบอกเมื่อเช้าไปสแกนสมองมาเพราะว่าเอ๊ะทำไมมันแบบทำเงี้ยเรื่อยๆมันหล่นมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องบริษัทต้องเขาเป็นคนแบบใจนำแล้วเขาเป็นคนเบิกบานแต่สังขารบางทีมันไม่ตามไปกับเขาหูเขาก็ดับลงทุกวันทุกวันใช่เมื่อกี้เรียกอ่ะไม่ได้ยินจริงเรียกไม่ได้ยินจริงๆเราอันนี้จริงอันนี้จริงเสื่อมจากอาชีพเพราะเขาเป็นดีเจไงเขาฟังจริงมากอ่ะแล้วฟังเสียงดังนี่เธอก็เป็นดีเจอยู่เธออย่าใส่ดังมากนะเฮดโฟนอ่ะไม่ค่อยไปจัดไม่ค่อยไปจัดก็ตอนแรกพี่ชอดบอกแล้วก็ไม่เชื่อไงค่ะไก่เนี่ยอย่าพยายามฟังนะเฮดโฟนอ่ะดูสิพี่เนี่ยหูตึงไม่ได้ยินอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมคือพี่เนี่ยไม่ใช่หน้าตึงอย่างเดียวนะคะหูพี่ตึงแล้วด้วยเพราะว่าใส่จากเฮดเซ็ตไงเฮดโฟนมันลามจากหูแล้วมันลามมันหน้าตึงแล้วเนี่ยพี่ยินไม่ได้แล้วนะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวสแกนสมองมาเพราะว่าหลังๆไม่ปวดหัวบ่อยอะไรเงี้ยหมอบอกว่าอะไรไม่มีอะไรยินดีด้วยครับยินดีคุณไม่ได้เป็นอะไรแต่คุณไม่มีอะไรเลยไก่เคยห่วงเขาไหมผมได้ยินว่าเขาเป็นคนห่วงทุกคนจริงไหมตอนคุณเลิกกับแฟนนี่เขาเป็นคนน่ารักมากแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยเขาจะคอยทำให้มีความสุขโดยที่เขาแบบว่าไม่เดินไปช่วยขอฟังตัวอย่างที่เขาห่วงคุณโอ้ก็ตอนนั้นเราก็บอกว่าอุ้ยเออเนี่ยเขาว่ารู้ก่อนที่แบบว่าสังคมจะรู้สาธารณสุขจะรู้สาธารณชนว่าเราเลิกกันเป็นทางการเขารู้ก่อนเขารู้ปั๊บแล้วเราก็บอกว่าเออบางทีมันก็เหงานะหาแฟนให้เหรอไม่รู้แหล่งไหมแบบเดี๋ยวแหล่งอะไรแหล่งอะไรพวกบาร์โฮสเสร็จออกจากรายการไปแล้วแล้วก็เดินไปกลับบ้านเลยเขาก็เดินเข้ามาหาเราแล้วก็พูดจริงจังว่ามาอย่าไปเลยนะเขาอ่ำเพื่อนเล่นใช่ไหมเราจะอ่ำเพื่อนเล่นอู๋เดี๋ยวเขาพูดจริงจังมากจนกลัวเขาไปไงกลัวอ่ำไปแล้วเดี๋ยวคนอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวตอนนั้นนะเราต้องทำไงรู้ไหมเขาถึงหยุดต้องแบบมีองค์มาลงเลยถ้าฟังพี่นะไม่ฟังได้ไหมผมว่าเป็นน้องกว่าพี่ก็ไม่ฟังแล้วเอารุ่นใหญ่มาถ้าท็อปเนี่ยไปเนี่ยพี่บอกเลยไม่เหลือนะคะแล้วทำไมพี่ไม่ห้ามเขาล่ะครับทำไมพี่รู้อะคะพี่ขวดตลาดโดนแดงพี่ก็หมดไปเยอะครับไม่ใช่พี่ไม่เคยไปค่ะเรียบร้อยเลยไก่คำถามท้ายๆแล้วตัวเราเองครับคุณไม่มีลูกใช่ไหมตอนนี้ไม่มีตอนแก่เคยคิดไหมใครจะแม่บอกว่าขอ50ก่อนได้ไหมค่อยแต่งงานแม่ขอแต่เราเลยแล้วนะยังไม่หรอกเคยคิดไหมว่าคือผมเนี่ยอีกหน่อยคุณจะเป็นยังไงเด็กๆก็เคยคิดนะเคยเห็นภาพตัวเองในงานแต่งงานพอมันนานวันขึ้นแล้วเนี่ยภาพมันก็จางไปไม่ใช่ว่าเป็นจุดสุดท้ายของชีวิตแล้วจุดท้ายของชีวิตของเราก็คือเห็นตัวเองอาจจะอยู่กับภูเขาอยู่กับบ้านตากอากาศหรือเห็นตัวเองในบ้านพักคนชราก็ได้ก็เลยคิดว่าจะต้องมีเงินในบ้านปลายชีวิตเพื่อดูแลตัวเองใช่ไม่ได้เศร้าใช่ไหมเวลาคิดถึงภาพนี้เวลาเห็นภาพไม่ใช่เป็นภาพความเศร้าใช่ไหมความสุขส่วนตัวนะบางทีนะเป็นโสดนี่มีความสุขมากเลยนะเพราะว่าเราได้ไปเจอเนี่ยทั้งพี่น้องตัวเองหรือจะเป็นเพื่อนเนี่ยชีวิตคู่บางคนก็แบบว่าไม่ได้สมหวังก็มีสมหวังแล้วก็ยินดีกับเขาน้อยมากนะทีเนี้ยเราก็เลยไปคิดว่าเราจะต้องมีภาพของมีเมียหรือมีลูกหรือว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่อย่างมีคุณภาพก็คือบั้นปลายชีวิตเราเนี่ยมีความสุขไม่ว่าจะทั้งร่างกายหรือทั้งสุขภาพหรือว่าเงินทองที่ปลนเปลือเราได้ไม่มากไปไม่น้อยไปแต่วันนี้ผมฝากท่านผู้ชมไว้ว่าไอ้ work hard play hard เนี่ยมนุษย์เราจะมีขนาดของตัวเองแบบคุณไก่เนี่ยเราไม่ต้องไปตามเขาทั้งหมดก็ได้ แต่ว่าแข็งแรงที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วเราก็ใช้ชีวิตส่วนที่มีความสุขดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องเหมือนคนอื่นไก่ก็เลือกแบบของไก่ซึ่งก็เป็นแบบที่ดูแลตัวเองได้อย่างมีความสุขจะมีใครหรือไม่มีใครก็มีความสุขได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราก็เกิดขอบคุณมากวันนี้ผมรู้สึกดีหมดทุกเรื่องเลยยกเว้นนั่นดีนั่นดีนั่นดีโอ้แต่รสชาติโอเคนะใช่ไหมรสชาติเอเนโพนะไม่โอเคผมไม่โกหกใครออกโทรทัศน์ไม่รู้ไปกินผิดสูตรอะไรเลยทุกคนเขาโอเคกันขอบคุณแดงขอบคุณใจขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณค่ะถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับ